สวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะมาสอนที่ติด CBR 150หรือว่า250นะขั้นแรกถอดเบาะหลังเบาะกลางออกนะครับแล้วก็ขึ้นมาจากฝาครอบหน่อยจะมีฝาครอบอย่างนี้นะครับไอ้ตรงนี้นะครับมันจะเสียบในรูนี้เราก็แค่ดึงออกปุ๊บออกมาปุ๊บก็จะเจอน็อต3ตัว1 2 3ถอดน็อต3ตัวออกปุ๊บขั้นต่อไปนะครับดูตรงนี้ทำตรงสิดึงนี้ปุ๊บน้องดึงแล้วใส่หลังมาดึงนี้ปุ๊บน้องดึงนี้น่าจะดึงนี้น้องดึงขึ้นมาดึงเลยหลุดยังปุ๊บหลุดนะครับจะดึงซ้ายขวาเนาะยกขาขึ้นน้องถือถังน้ำมันไว้ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงขั้นแรกนะครับก็จะเปิดผ้านี้ออกนะครับจะมีคู่มือบอกนะครับเวลาจะลัดไปเลยแล้วกันตามไม่โจรขโมยเขาแทงรูกุญแจกันนะครับแล้วก็ดูสายไฟเบ้ามาอันนี้นี่คือปลั๊ก2ช่องนี่สายไฟสวิตช์กุญแจนะครับไล่มาให้ที่ออกสายไฟของเบ้าไล่มาปลั๊กกุญแจผมก็ถอดนี้ออกปลั๊กด้านขวานะครับปุ๊บมันจะเหมือนกระมวยผมจะมี3คู่เนาะมี2ช่องนี่เรียก2ช่อง1คู่อันนี้6ช่องอีก1คู่และนี่9ช่อง1คู่นี่2ช่องจะเหมือนกับปลั๊กสวิตช์รถเลยผมก็จะเสียบนี้เข้าไปเสียบปุ๊บขั้นต่อไปอันนี้เสียบคู่ที่1เสร็จก่อนอันนี้จะเป็นการเทสและนี่คือสายกราวนะครับเขียนลงกราวที่ออกจากของทางมือใหม่จะเป็นวงแหวนนี่ครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับถ้าถามว่าสายกราวตรงไหนตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับพอดีตรงนี้นะครับผมก็จะหมุนออกสายกาวที่ออกจากกองกับหวยมานะครับสายกลางอันดับแรกอันขั้นที่2คือปลั๊กสตาร์ทนะครับตัวนี้ผมถอดนี้ออกมันจะเหมือนกันเลยนะครับอันนี้ไปคอมนี่คือปลั๊กไฟเลี้ยวนะครับก็จะต่อตรงนี้ล็อกตัวหลังแล้วยังเดี๋ยวปุ๊บก็ไม่ต้องกลัวรถหมดประกันนะครับว่ามันไม่ได้ตัดต่อเนาะไหนไม่อยากใช้มาก็ถอดออกตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับต้องถือนะแล้วกดล็อกให้ดูใครมากดล็อกให้ดูนะครับไปเลี้ยวออกสั่งสตาร์ทที่โหมดกดปุ่มสายพัด2ครั้ง1 2ติดเลยนี่รถใหม่อยู่นะครับไมค์รถอยู่ที่95กิโลนะครับรถเพิ่งออกนะน้องจากมอชอมาติดนะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับถ้ากดล็อก1ครั้งใครโดนรถเรานะครับมีแสดง2วิตึ๊กๆถ้าเรากดล็อก2ครั้งใครโดนรถเรารถจะไม่ออกจะไปเลี้ยวออกแทนนะครับ
ไปอยู่มีคนมาแทงรูกุญแจนะตามที่โจรขโมยกันเขาใช้เหล็กกำแหลมสมมุตินี่เป็นกุญแจผีแทงเข้าไปบิดปุ๊บก็วันนี้วันที่21กุมภาพันธ์2557นะครับติดไปอีกคันเนาะ TBR 150i โอเคครับผมครับเสร็จแล้วน้องง่ายไหมเจ้าของ